มงคลด้วยเลข8วันนี้เราจะมาให้ดูความเป็นมงคลของกระเป๋าสตางค์ของเราค่ะว่ากระเป๋าสตางค์ของเรามีความเป็นมงคลในเลข8ยังไงนะคะด้านในของกระเป๋าสตางค์ของเรามีช่องใส่บัตร8ช่องนะคะซึ่งเลข8ถือเป็นเลขแห่งการเงินที่เรียกได้ว่าคนจีนให้การยอมรับนะคะว่าเลขนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินและก็ในเรื่องของการค้าขายรวมถึงเลข8หมายถึงเลขแห่งอินฟินิตี้เงินและโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งกระเป๋าสตางค์ของเราใบนี้เป็นใบสีน้ำตาลนะคะกระเป๋าสตางค์ของเราไม่ได้มีความเป็นมงคลอย่างเดียวในเรื่องของเลข8นะคะก็จะมงคลในเรื่องของยันคาถาที่ใส่ในกระเป๋าสตางค์นะคะทั้งใบยาวแล้วก็ใบสั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของยันศาสตร์ตัวเลขปลุกเสกทุกใบรวมถึงการออกแบบรูปแบบทั้งด้านนอกและด้านในก็ตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยสีของกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นและศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยรวมถึงสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นดวงตาฟาโรเครื่องหมาย S ดอลลาร์เครื่องหมายอินฟินิตี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมงคลทุกจุดเลยนะคะค่ะนี่คือเครื่องหมายของ S ดอลลาร์และอินฟินิตี้ที่ตัวจับซิปนะคะสนใจเป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราทักมาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ